ผมมีสิทธิ์มาแล้วค่ะวันนี้นะคะหญิงพาทุกคนมาดูคอนโดมิเนียมแบรนด์เพลินๆค่ะคอนโดที่ห้องกว้างอยู่สบายฟังก์ชันการใช้งานครบนะคะบนทำเลที่เดินทางสะดวกค่ะที่สำคัญเลยราคาจับต้องได้ง่ายเริ่มต้นไม่ถึง1ล้านบาทค่ะวันนี้นะคะเป็นคิวของทำเลย่านรังสิตเวิร์คพอยต์ค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่โครงการเพลินๆคอนโดมิเนียมรังสิตเวิร์คพอยต์7ค่ะที่ผ่านมานะคะหญิงเคยพามาเยี่ยมชมโครงการรังสิตเวิร์คพอยต์5และ6แล้วนะทุกคนและทั้ง2โครงการนะคะขายหมดเกลี้ยงทุกยูนิตแล้วเรียบร้อยพัฒนามาเป็นโครงการที่7แล้วค่ะบนทำเลตรงนี้นะคะในซอยวัดเปรมประชากรค่ะเข้าออกได้2ทางค่ะจากถนนรังสิตปทุมธานีนะคะหรือว่าจะเป็นถนนเรียบคลองเปรมประชากรก็ได้ค่ะการเดินทางก็สะดวกสบายเพราะสามารถไปเชื่อมต่อกับถนนคลองหลวงก็ง่ายหรือจะไปถนนพหลโยธินก็ได้หรือถ้าใครค่ะอยากจะใช้ทางด่วนนะคะก็อยู่ใกล้กับทางด่วนอุดรรัตยาด่านบางพูนค่ะทางด่วนดอนเมืองโทรเวย์นะคะเชื่อมเข้าเมืองก็ง่ายอยู่ไม่ไกลจากตัวโครงการแต่ถ้าใครอยากจะใช้รถไฟฟ้าตรงนี้อยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีแดงบางซื่อรังสิตค่ะสถานีรังสิตอยู่ใกล้ๆตรงนี้เองเปิดให้บริการแล้วเรียบร้อยเดินทางเชื่อมต่อเข้าเมืองได้ง่ายเช่นเดียวกันค่ะแน่นอนว่าทำเลตรงนี้ค่ะเป็นแหล่งชุมชนขนาดใหญ่นะคะสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการใช้ชีวิตเนี่ยมีครบมากเลยไม่ว่าจะเป็นแหล่งงานค่ะเวิร์กพอยต์อยู่ใกล้ๆตรงนี้นะคะหรือว่าจะไปเดินห้างก็มีฟิวเจอร์พาร์ครังสิตค่ะอยู่ใกล้กับตลาดรังสิตนะคะตลาดสี่มุมเมืองหรือสนามบินดอนเมืองก็อยู่ไม่ไกลจากตัวโครงการโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานในโซนนี้ก็มีครบค่ะรวมถึงสถาบันการศึกษาชั้นนำนะคะมอธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตแล้วก็มอรังสิตก็อยู่ใกล้ๆตรงนี้เลยค่ะเพลินเพลินคอนโดมิเนียมรังสิตเวิร์คพอยต์7นะคะที่นี่พัฒนาบนแปลงที่ดินรวมประมาณ1ไร่กว่าๆค่ะเป็นคอนโดมิเนียมโลไลท์สูง8ชั้นมีห้องพักอาศัยเพียงแค่77ยูนิตค่ะได้ความเป็นส่วนตัวนะคะจุดเด่นของโครงการอีกอย่างนึงก็คือผนังนะคะเขาจะใช้เป็นอิฐมอนแดงค่ะข้อดีคือแข็งแรงนะคะสามารถเจาะยึดได้ง่ายด้วยค่ะตัวอาคารที่เป็นตึกสูง8ชั้นนะคะจะแบ่งเป็นชั้น1เนี่ยที่จอดรถค่ะมีรองรับอยู่ที่ 74% รวมจอดซ้อนคันถือว่าให้เยอะมากๆเลยค่ะรวมถึงมีล็อบบี้นะคะแล้วก็มีลิฟต์สำหรับบริการด้วยค่ะส่วนเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยนะคะก่อนจะเข้าสู่โซนพักอาศัยเนี่ยจะต้องผ่านการสแกนนิ้วมือหรือว่าสแกนใบหน้าหรือใช้คีย์การ์ดนะคะก่อนที่จะเข้าไปด้านในค่ะรวมถึงทุกๆชั้นของโซนพักอาศัยนะคะก็จะมีกล้องวงจรปิด CCTV ค่ะแล้วก็รอบๆโครงการด้วยค่ะสำหรับรูปแบบห้องพักอาศัยนะคะที่นี่ก็จะมีให้เลือก2แบบด้วยกันคือแบบ1ห้องนอนและ2ห้องนอนพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้นตั้งแต่ 32.5 ตารางเมตรไปจนถึง 43 ตารางเมตรค่ะห้องกว้างอยู่สบายไม่อึดอัดเลยค่ะที่นี่นะคะจะมีออปชันให้ลูกค้าเลือกเฟอร์นิเจอร์ตามใจผู้อยู่ค่ะออปชันแรกนะคะราคาเริ่มต้น 900,000 บาทค่ะสำหรับห้องแบบ1ห้องนอนค่ะจะมีเฟอร์นิเจอร์มาตรฐานให้4ชิ้นนะคะนั่นก็คือโซฟาเตียงนอนพร้อมที่นอนผ้าม่านแล้วก็เคาน์เตอร์ครัวค่ะส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็ไปตกแต่งเองตามไอเดียตามไลฟ์สไตล์ที่เราชื่นชอบได้เลยค่ะส่วนออปชันที่2นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 960,000 บาทค่ะจะได้เฟอร์นิเจอร์ครบทั้งห้องเลยนะคะใครที่ไม่อยากไปตกแต่งเองนะคะให้เสียเวลาเลือกออปชันนี้ได้เลยค่ะรวมถึงจะมีแอร์ระบบอินเวอร์เตอร์ให้นะคะขนาด 12,000 BTU ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะโปรโมชั่นที่โครงการมีให้ทุกห้องเลยก็คือฟรีค่าโอนแล้วก็ฟรีค่าส่วนกลางนาน2ปีเลยค่ะนี่ค่ะคือห้องตัวอย่างแบบ1ห้องนอน1ห้องน้ำเป็นไซส์เริ่มต้นของโครงการนะคะพื้นที่ใช้สอย 32.5 ตารางเมตรเรามาดูฟังก์ชันกันดีกว่าพอเปิดประตูเข้ามาด้านหน้าตรงนี้นะคะเป็น living area ที่สามารถวางโซฟาขนาด2ที่นั่งได้เลยวางโต๊ะกลางตรงนี้นะคะระยะห่างจากจอทีวีเนี่ยถือว่าพอดีกับสายตามากๆเลยฝั่งตรงนี้ก็ built in นะคะเป็นชั้นวางทีวีได้เลยค่ะตรงนี้จะมีพื้นที่โล่งค่อนข้างเยอะเลยนะทุกคนส่วนตรงนี้วางชุดโต๊ะรับประทานอาหารขนาด4ที่นั่งได้เลยนะคะหรือว่าใครจะวางแบบ2ที่นั่งก็ได้นะคะแล้วแต่ไอเดียในการแต่งห้องของแต่ละคนเลยค่ะมาดูห้องนอนกันบ้างนะคะกันด้วยประตูกระจกบานสไลด์บานใหญ่ค่ะข้อดีคือได้ความเป็นสัดส่วนได้ความเป็นส่วนตัวแต่ในขณะเดียวกันห้องเนี่ยก็ยังได้ความปลอดโปร่งแล้วก็อยู่สบายด้วยเข้าไปดูด้านในกันทุกคนพื้นที่ภายในห้องเนี่ยนะคะก็กว้างวางเตียงขนาด6ฟุตได้เลยและเตียงเนี่ยมีความพิเศษนะคะใต้ฐานเตียงจะมีชั้นเก็บของให้ด้วยค่ะนี่ค่ะสามารถเก็บของกระจุกกระจิกหรือว่าเป็นเอกสารสำคัญได้เลยค่ะ
ส่วนพื้นที่ด้านในนะคะฝั่งนี้สามารถบิวอินตู้เสื้อผ้าหรือว่าจะเป็นลอยตัวก็ได้ชั้นวางทีวีวางตรงนี้นะคะแล้วก็ผนังฝั่งทางด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นหน้าต่างแล้วก็ช่องแสงขนาดใหญ่ค่ะเปิดรับแสงธรรมชาติให้ส่องเข้ามาภายในห้องได้อย่างทั่วถึงเลยค่ะมาดูอีกโซนหนึ่งค่ะจะเป็นพื้นที่ของครัวแล้วก็ห้องน้ำเดี๋ยวเราดูครัวกันก่อนค่ะตรงนี้โครงการให้มาครบเลยนะเคาน์เตอร์ครัวนะคะท็อปเนี่ยจะเป็นหินสังเคราะห์ค่ะรวมถึงบิวอินชั้นเก็บของต่างๆโอ้โหเก็บของได้เยอะมากๆเลยทุกคนโครงการติดตั้งมาไว้ให้พร้อมใช้งานนะคะแล้วพื้นที่ครัวเนี่ยก็อยู่ติดกับระเบียงซึ่งระเบียงก็เป็นระเบียงที่ขนาดใหญ่แล้วก็กว้างสามารถทำเป็นพื้นที่โซนซักล้างวางเครื่องซักผ้าได้เลยค่ะนี่ค่ะคือห้องน้ำทุกคนคือกว้างมากนะแยกส่วนเปียกส่วนแห้งไว้ให้เรียบร้อยค่ะสุขภัณฑ์ให้มาครบเซตค่ะรวมถึงชั้นวางของต่างๆกระจกเงาให้บานใหญ่แบบนี้เลยนะมีพัดลมดูดอากาศให้ด้วยค่ะห้องนี้ค่ะเป็นไซส์เริ่มต้นของโครงการนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 900,000 บาทค่ะเหมาะสำหรับอยู่คนเดียวหรือว่าอยู่2คนก็กำลังพอดีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้ห้องที่ใหญ่ขึ้นมากว้างขึ้นมาอยู่กันเป็นครอบครัวก็ได้เดี๋ยวพาไปดูอีกห้องนึงค่ะเป็นห้องแบบ2ห้องนอนค่ะนี่คือห้องแบบ2ห้องนอนนะคะพื้นที่ใช้สอย43ตารางเมตรทุกคนห้องกว้างเพิ่มมากขึ้นค่ะฟังก์ชันลงตัวทุกอย่างเช่นเดียวกันค่ะพอเปิดประตูเข้ามา living area อยู่ด้านหน้านะคะวางโซฟาตัวใหญ่ได้วางโต๊ะกลางระยะห่างจากจอทีวีเนี่ยพอดีมากๆเลยค่ะเชื่อมต่อมาโซนนี้เป็นมุมรับประทานอาหารที่สามารถวางชุดโต๊ะขนาด4ที่นั่งได้เลยค่ะหรือว่าใครจะวางโต๊ะเล็กกว่านี้ก็ได้นะคะก็จะเพิ่มสเปซที่กว้างเพิ่มมากขึ้นค่ะต่อเนื่องมาตรงนี้จะเป็นห้องนอนที่2กั้นด้วยประตูกระจกบานสไลด์ค่ะทำให้ห้องเนี่ยดูไม่อึดอัดนะพื้นที่ใช้สอยด้านในเนี่ยก็กว้างวางเตียงขนาด5ฟุตได้เลยค่ะผนังฝั่งทางด้านนอกเป็นหน้าต่างแล้วก็ช่องแสงกระจกขนาดใหญ่ทำให้รับแสงธรรมชาตินะคะเข้ามาภายในห้องได้อย่างทั่วถึงเลยค่ะและนี่ค่ะก็คือ Master Bedroom นะห้องก็จะกว้างขึ้นมาวางเตียงได้ถึง6ฟุตเลยฝั่งนี้ก็วางตู้เสื้อผ้าเป็นบิวอินหรือว่าลอยตัวก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าใครเลือกแบบFully Furnished หรือว่าเฟอร์ทั้งห้องนะคะโครงการติดตั้งมาไว้ให้เรียบร้อยค่ะส่วนผนังฝั่งทางด้านนอกนะคะก็จะเป็นหน้าต่างแล้วก็ช่องแสงกระจกขนาดใหญ่ค่ะเปิดรับแสงธรรมชาติให้ส่องเข้ามาภายในห้องทำให้ห้องเนี่ยอยู่สบายไม่อึดอัดค่ะโซนด้านนี้เป็นพื้นที่ครัวค่ะและครัวก็จะเป็นลักษณะครัวเปิดนะแต่ถ้าใครอยากจะทำเป็นครัวปิดสามารถทำได้ค่ะกั้นประตูกระจกบานสไลด์ตรงนี้นะคะแบ่งสัดส่วนชัดเจนใช้งานได้ง่ายเพิ่มมากขึ้นค่ะเคาน์เตอร์ครัวอันนี้โครงการให้มาครบเซตพร้อมชั้นเก็บของท็อปเป็นหินสังเคราะห์อย่างดีเลยค่ะเชื่อมต่อกับพื้นที่ระเบียงตรงนี้นะคะมีสเปซให้วางเครื่องซักผ้าทำเป็นโซนซักล้างได้เลยค่ะมาดูห้องน้ำกันบ้างค่ะฟังก์ชันครบแยกส่วนเปียกส่วนแห้งไว้ให้เรียบร้อยสุขภัณฑ์นะคะอ่างล้างหน้าโถสุขภัณฑ์พร้อมชั้นเก็บของอันนี้โครงการติดตั้งมาไว้ให้ค่ะและมีกระจกเงาให้2จุดนะคะหลังกระจกเงาบานนี้มีชั้นสำหรับเก็บของด้วยค่ะเป็นระเบียบมิดชิดดีมากๆเลยทั้งหมดนี้ค่ะคือภาพรวมของคอนโดมิเนียมแบรนด์เพลินๆโครงการใหม่ในย่านรังสิตเวิร์คพอยต์ค่ะที่โครงการเพลินๆคอนโดมิเนียมรังสิตเวิร์คพอยต์7ค่ะคอนโดที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าแล้วก็ใกล้ทางด่วนนะคะใช้ชีวิตได้สะดวกสบายเดินทางง่ายค่ะตัวโครงการเนี่ยจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนตุลาคม2566หรือว่าปีหน้านั่นเองค่ะโครงการมีห้องให้เลือก2รูปแบบนะคะก็คือห้องแบบ1ห้องนอนและ2ห้องนอนค่ะมีออปชันให้ลูกค้าเลือกค่ะเป็นเฟอร์นิเจอร์ตามใจผู้อยู่ออปชันแรกค่ะสำหรับแบบ1ห้องนอนคือ 900,000 บาทจะได้เฟอร์นิเจอร์ที่เป็นมาตรฐาน4ชิ้นนะคะนั่นก็คือโซฟาเตียงนอนพร้อมที่นอนผ้าม่านและเคาน์เตอร์ครัวค่ะส่วนที่เหลือก็ไปตกแต่งเองตามไอเดียที่แต่ละคนชอบเลยนะคะส่วนออปชันที่2นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 960,000 บาทค่ะได้เฟอร์ทั้งห้องไปเลยไม่ต้องตกแต่งเองให้เสียเวลา
รวมถึงได้แอร์อินเวอร์เตอร์นะคะขนาด 12,000 BTU ด้วยและทุกห้องนะคะก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษเพิ่มเติมให้ค่ะนั่นก็คือฟรีค่าโอนและฟรีค่าส่วนกลางนาน2ปีเลยค่ะใครที่สนใจนะคะอยากจะได้คอนโดในย่านรังสิตเวิร์คพอยต์ค่ะใกล้แหล่งงานโซนนี้ค่ะราคาเริ่มต้นไม่ถึง1ล้านบาทแนะนำว่าต้องมาดูโครงการนี้นะคะมาดูห้องตัวอย่างมาดูบรรยากาศโครงการเดิมที่เขาพัฒนาค่ะตั้งแต่โครงการที่1ถึงโครงการที่6เนี่ยขายเกลี้ยงหมดแล้วนะคะตอนนี้มีโครงการใหม่มาให้คุณได้เลือกค่ะสนใจแวะมาดูห้องตัวอย่างกันได้ค่ะและสุดท้ายค่ะพิเศษสุดๆถ้ามาดูแล้วชอบแล้วจองโครงการนะคะอย่าลืมบอกว่าดู Home Buyers ของเรามาดูคลิปของหญิงมาค่ะโครงการเขาจะมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะแถมไมโครเวฟให้1เครื่องค่ะต้องรีบหน่อยเพราะว่ามีจำนวนจำกัดค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าค่ะไปแล้วค่ะ